มาเดี๋ยวมาดูกันครูก็ไม่รู้ว่าครูก็ไม่รู้ว่ามันแบบว่าจะถ่ายทอดสดเมื่อไหร่สวัสดีค่ะหน้าจอของครูตอนนี้ก็คือแบบว่าเป็นถ่ายทอดสดแล้วนะครูรู้ไหมทำไมครูถึงยกตัวจริงๆครูจะทำมุกใหม่อะต่อไปนี้ครูจะว่าเปิดเพลงเต้นและอยากดูใครอยากดูครูวันเต้นเขียนว่าอยากดูเลยค่ะเพราะว่าหน้าจอ Facebook อะมันเป็นหน้าจอใหม่มันเป็นหน้าจอใหม่แล้วครูไม่รู้ว่าครูอะถ่ายทอดสดหรือยังแล้วครูก็นั่งแบบว่าทำหน้าเหวอๆงงๆอยู่พักหนึ่งใช่หรือไม่ใช่ใช่แน่ๆเลยอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรคราวหน้าเปิดเพลงเต้นใครเข้ามาจะได้ว่าดูครูวันแดนไปก่อนครูทราบว่าครูถ่ายทอดสดแล้วเมื่อไหร่ครูก็จะได้สอนวันนั้นดีกว่ามานั่งทำตาปิ๊บๆอ่ะมาจริงๆวันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยาวด้วยนะที่ครูจะพูดถึงเนื่องจากว่ามีหลายคนเลยค่ะที่มีปัญหานะเกี่ยวกับการเขียนบทความซึ่งพอเขียนไปแล้วบอกว่าบทความเล่าประสบการณ์เนี่ยเล่าเราไม่น่าสนใจทำยังไงดีคะครูวันจริงๆครูเคยทำคลิปไปแล้วซึ่งเป็นคลิปสั้นที่พูดถึงการขึ้นต้นเรื่องให้น่าสนใจแต่ว่าวันนี้มาครูจะให้เทคนิคทั้งหมดเลยนะ4อย่าง4ช่วงด้วยกันซึ่งในแต่ละช่วงเนี่ยครูบอกเลยว่าอลังการงานสร้างจะช่วยคุณได้จริงๆแต่ทำไมรู้ไหมครูมีเวลาถึงแค่ทุ่มครึ่งเลทได้มากสุดคือทุ่ม45ดังนั้นถ้าทุ่ม45ไม่จบครูจำเป็นที่จะต้องพักไว้ก่อนแล้วก็มาต่อวันหลังหรืออาจจะเป็นคืนนี้นะคะอ่ะว่ากันเลยวันนี้เนื้อหายาวมากอ่ะข้อเทคนิคข้อแรกไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่ชงไม่แชร์นะใครช่วยครูแชร์ได้ช่วยครูแชร์เลยนะคะเนื่องจากว่าครูขออนุญาตยังไม่แชร์ตอนนี้ครูจะรีบแบบว่าด้นเนื้อหาเอาให้แบบว่าเสร็จเลยสวัสดีค่ะคุณสวลักษณะครูอ่านถูกนะสวัสดีค่ะแหมแบบพวดเดียว 5,000 ล้านคนนะเอ๊ะทำไมเห็นแค่เลขห้าจะใส่ศูนย์กี่ตัวก็ได้ในจินตนาการของเราค่ะมาด้นเลยเล่นข้อที่หนึ่งค่ะทำยังไงให้น่าสนใจเวลาที่คุณเขียนเล่าประสบการณ์นะคุณฟังดีๆสำหรับคนที่เขียนแล้วดูแบบว่าเลอะเทอะครูขออภัยที่ใช้คำนี้แต่มันมีจริงคนที่ว่าไม่รู้ว่าเราเขียนประเด็นไหนเรื่องอะไรเขียนไปทำไมเขียนเพื่ออะไรนะคุณตั้งจิตเลยข้อที่หนึ่งค่ะกำหนดจุดประสงค์ให้กับบทความที่เราเขียนก่อนจะเขียนอ่ะคุณถามตัวเองดิคุณเขียนคุณจะเล่าอีเรื่องเนี้ยเพื่ออะไรคุณจะเล่าอีเรื่องนี้เพื่ออะไรเช่นเล่าเพื่อสอนใจคนหรือสองเล่าเพื่อที่จะให้ความรู้คุณมีความรู้บางอย่างจะถ่ายทอดให้คนคุณเลยเล่าเรื่องนี้นำร่องมาก่อนหรือคุณเล่าเพื่อจะแค่จะให้คนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์นั้นนะฮะกำหนดจุดประสงค์ซะแล้วทำไมวะให้โฟกัสที่เป้าหมายเดียวโฟกัสที่จุดประสงค์คุณเช่นถ้าคุณจะเล่าเรื่องนี้เพื่อสอนใจคนคุณก็ต้องมุ่งให้มันไปถึงจุดที่คุณจะสอนใจคนให้ได้อย่าเล่าเลอะเทอะคุณเข้าใจคำว่าเล่าเลอะเทอะไหมตอนแรกบอกว่าจะเล่าเรื่องที่ไปโรงพยาบาลแต่ว่าคุณเล่าอะไรคุณเล่าระหว่างทางนั่งแท็กซี่นึกหวนกลับไปเมื่อสมัยเด็กๆพ่อแม่ทะเลาะกันอะไรพี่น้องสักอย่างนึงซึ่งไม่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเรื่องคุณเลยแล้วคุณก็นั่งแท็กซี่ไปถึงไปหาหมอไม่เจอหมอต้องเอาอันนั้นมันยังดึกอยู่โรงพยาบาลยังไม่เปิดต้องรองเท้าวางจองแล้วคุณก็ไปเขียนโยงเรื่องวิธีทำรองเท้าอะไรไม่ใช่อันนี้เรียกเลอะเทอะเวลาคุณจะเล่าประสบการณ์คุณต้องกำหนดเป้าหมายทิศทางที่คุณจะไปอะนะว่าคุณจะเล่าเรื่องอะไรแล้วคุณจะเล่าเพื่อทำไมแล้วคุณมุ่งเข้าสู่เป้าประสงค์ของคุณเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเป็นนามธรรมให้ฟังเดี๋ยวก่อนเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดไปเรื่อยๆจนถึงข้อสุดท้ายข้อที่4ครูจะพูดถึงผลลัพธ์ของบทความเราเขียนมายืดยาวเราจะจบว่าอะไรเนี่ยคือผลลัพธ์ของเรื่องแล้วครูจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าการเล่าแบบไหนเป็นการสอนใจการเล่าแบบไหนเป็นการให้ความรู้หรือการเล่าแบบไหนเป็นการบอกเล่าเรื่องราว
นะอ่ะ1กำหนดเป้าหมายและโฟกัสเป้าหมายเดียวนะ2คือเวลาที่คุณขึ้นต้นเรื่องอะค่ะคุณฟังดีๆนี่โคตรสำคัญเลยมันนี่มันเป็นความลับที่คนไม่รู้นะคุณรู้ไหมคนอ่านอะเขาตัดสินใจในบรรทัดแรกของคุณนี่คือความจริงที่คุณไม่รู้คือความลับที่คุณไม่รู้ภายในเวลา3นาทีเนี่ยถ้าเขาคูว่า3นาทีเยอะมากเลยภายในเวลา3นาทีที่เขาอ่านบทความของคุณเขาจะตัดสินแล้วว่าเขาจะอ่านต่อไปหรือไม่นั่นหมายความว่าย่อหน้าแรกสมมติว่า5บรรทัดแรกของคุณอะถ้าคุณดึงจิตใจของคนอ่านเอาไว้ไม่ได้เขาไปแล้วนี่เพราะอะไรนี่คือเล่าประสบการณ์ถูกป่ะมันไม่เหมือนบทความให้ความรู้ 100% นะบทความให้ความรู้เช่นสมมติคุณเขียนเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าแตกต่างจากความเศร้าอย่างไรสมมติว่าปัญหาอันนี้คือให้ความรู้ 100% ใช่โรคซึมเศร้าต่างจากความเศร้าอย่างไรเนี่ยแล้วคุณขึ้นต้นอีบ้าอีบออะไรไม่รู้มา2ย่อหน้าเนี่ยนะคนอ่านไม่อ่านนะคนอ่านลูดสายตาลงมาอ่านเนื้อหาตรงที่เขียนว่าความข้อแตกต่างข้อที่1นี่คือให้ความรู้คนอ่านสามารถที่จะแบบไม่อ่านบทนำของคุณแล้วก็มาอ่านความแตกต่างข้อที่1ข้อ2เข้าเนื้อหาได้เลยนี่คือบทความให้ความรู้แต่วันนี้ที่เราพูดไม่ใช่บทความให้ความรู้ 100% แต่เป็นการเล่าเรื่องเล่าประสบการณ์เล่าสิ่งที่คุณเจอมาดังนั้นคนอ่านต้องอ่านตั้งแต่บรรทัดแรกถูกป่ะย่อหน้าแรกเนี่ย3นาทีแรกถ้าเขาอ่านแล้วเขาบอกว่าคุณดึงเขาเอาไว้ไม่ได้นะคุณกำหัวใจคนอ่านไม่ได้นะคุณจบเหเลยเขาจะไม่อ่านบทความนั้นเลยค่ะเอาแล้วทำยังไงล่ะคะครูวันมีวิธีไหนบ้างขึ้นต้นเล่าประสบการณ์ให้มันน่าสนใจเนี่ยวิธีแรกบอกประโยชน์เลยค่ะบอกเลยค่ะว่าเขาจะได้อะไรจากบทความนี้เช่นเวลาที่คุณเขียนนิยายเนี่ยคุณอาจจะประสบปัญหาที่คุณวางพล็อตดีมากแล้วพล็อตคุณสนุกมากแต่คือพอเขียนไปแล้วอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันน่าเบื่อมันไม่น่าสนใจคุณรู้ไหมคุณติดปัญหาแค่ข้อเดียวและถ้าคุณอ่านบทความนี้จนจบคุณจะรู้ความลับข้อนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณล่วงรู้มันนะไอ้ความลับข้อเนี้ยรับรองได้เลยว่านิยายของคุณจะโคตรสนุกเลยอ่ะถ้าขึ้นอย่างเงี้ยคนอยากรู้ละประโยชน์ที่จะได้รับคนอ่านย่อหน้าแรกคนอ่านรู้แล้วค่ะว่าประโยชน์ที่จะได้รับก็คือวิธีทำนิยายให้สนุกวิธีเขียนนิยายให้สนุกถูกป่ะคนก็จะตัดสินได้แล้วว่าจะอ่านต่อหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้เป็นนักเขียนนิยายเขาก็ไม่อ่านไงแต่ถ้าเกิดเขาเป็นนักเขียนนิยายเขาก็อ่านไงเขาอยากรู้ว่าเขียนยังไงให้มันสนุกเขาก็อ่านต่อจนจบอย่างเงี้ยนะคะนี่คือบอกประโยชน์ไปเลยว่าบทความเราอะให้อะไรกับคนอ่านกับข้อที่2ตั้งคำถามตั้งคำถามเช่นคนเรามีนิ้ว10นิ้วใช่ไหมคะแต่คุณรู้ไหมคะว่าโลกนี้มีพระพุทธรูปซึ่งจงใจสร้างขึ้นมาให้มี11นิ้วไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะในจีนก็มีและในทั่วโลกกระจายตัวอยู่ทั่วโลกเลยค่ะและที่สำคัญพระพุทธรูป11นิ้วเนี่ยค่ะเป็นปริศนาธรรมอย่างที่สุดอยากรู้แล้วใช่ไหมคะมาดูกันเลยค่ะว่าอะไรคือปริศนาธรรมอันนั้นอ่ะแล้วคุณก็เริ่มเลือกสิเดียนไปเที่ยวที่นี่มาเดียนเห็นพระพุทธรูป11นิ้วแล้วก็เล่าไปคนอ่านก็จะตัดสินได้แล้วว่าอยากรู้หรือไม่อยากรู้นะคะข้อ3ค่ะทำเรื่องให้สนใจและน่าสงสัยขึ้นต้นมาสดให้คนสนใจและน่าสงสัยเทคนิคเนี้ยครูใช้ประจำเทคนิคน่าสงสัยเช่นเมื่อ3วันที่แล้วค่ะครูเข้าโรงพยาบาลมาครูต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าหมูตำหมูอะไรตำคะครูวันคนจะเกิดคำถามละหมูอะไรตำวัวตำได้ไงแล้วหมูที่ไหนมันตำมันตำเพื่ออะไรมันตำได้ยังไงมันตำตรงไหนแล้วทำไมต้องเข้าโรงพยาบาลเห็นปะนี่คืออะไรนี่คือวิธีเขียนบรรทัดแรกให้คนสงสัยคนคะครูเข้าโรงพยาบาลเพิ่งออกมาค่ะเหตุเพราะว่าโดนหมูตำคนสงสัยแล้วคนสงสัยเขาก็ต้องอ่านบรรทัดต่อไปหมูอะไรตำวะและคุณรู้ไหมคะว่าการที่ครูถูกหมูตำในครั้งนั้นนะคะมันทำให้ครูต้องพบกับประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต
เป็นการเป็นความเนี่ยเห็นป่ะอีแบบเนี้ยคืออะไรอีแบบเนี้ยทำให้คนเนี่ยเกิดความสงสัยหย่อนเหมือนกับคุณวางเหยื่อลงไปครั้งแรกหมูตำมันคืออะไรวะคุณวางเหยื่อตัวที่สองเจ็บที่สุดในชีวิตฮะหมูตำแล้วมันไปเจออะไรเจ็บที่สุดในชีวิตวะเนี่ยคนอยากรู้เห็นยังเนี่ยคือวิธีขึ้นต้นให้คนน่ะติดหนึบคือตัดสินใจว่าต้องอ่านต่อให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะคุณโซโกรัตอ่านว่าอะไรคะสกุลรัตปะคะโอเคสวัสดีค่ะค่ะถัดมาเนื่องจากครูมีเวลาไม่เยอะนะครูต้องบอกว่าด้นยาวเลยเพราะวันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะแล้วครูมีบทความมาเป็นตัวอย่างให้คุณด้วยเป็นบทความที่ครูเขียนเองแล้วก็ได้มีทั้งที่ได้รับการตีพิมพ์มีทั้งที่ตอนสมัยครูทำตอนที่เป็นคอนเทนต์ไรเตอร์ที่ลงเว็บต่างๆด้วยนะคะอ่ะมาว่ากันต่อเลยข้อ3อุ้ยรวดเร็วจังเลยค่ะครูข้อ3นั่นแหละฮะการเดินเรื่องอะนะเวลาเราเดินเรื่องเราต้องเดินเรื่องให้คนจดจ่อให้คนแบบว่ามีอารมณ์ร่วมอะเวลาที่เราดำเนินเรื่องไปอะนะอ๋อคุณซอโคราชโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณซอโคราชเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่ะถัดมาอะไรครูลืมแล้วเดินเรื่องให้หน้าติดตามทำยังไงให้คนบอกว่าจดจ่ออยู่กับเรื่องของเราได้ครูเล่าเลยแล้วกันคุณรู้ไหมว่าบ้านครูอ่ะเคยถูกหางพายุปลาบึกใครจำได้มั่งเมื่อประมาณปี60หรือ61ไม่รู้60สิปี60นะจำได้ป่ะที่มันมีพายุปลาบึกเข้าอ่ะโอ้แล้วคุณเห็นบ้านครูป่ะบ้านครูเป็นแบบว่าตีเกตเงี้ยอ่ะเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังคือว่าบ้านครูเนี้ยนะมันเป็นเสาไม้ปักอยู่ในทะเลอันนี้เป็นน้ำทะเลคุณลองไปดูคลิปเก่าๆที่ครูถ่ายหลังบ้านดิมันเป็นทะเลอย่างนี้เลยแล้วก็ปักเสาแล้วบ้านเนี่ยอยู่เหนือทะเลทีนี้บ้านหลังเนี้ยมีอายุเหยียบร้อยปีละอยู่มาตั้งแต่สมัยว่าเป็นเรือนหอเก่าของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณย่าเป็นคนสร้างเลยนะคะแล้วทีนี้ฝั่งเนี้ยมันมีประตูออกนอกบ้านนะแล้วก็ตรงเข้าไปหลังบ้านคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นบกส่วนข้างนี้ก็มีประตูถ้าออกประตูใหญ่ไปปุ๊บมันจะเป็นสะพานซึ่งทอดตัวไปติดกับทางเดินคอนกรีตซึ่งเป็นบกเพราะฉะนั้นบ้านออกบ้านของคุณมีทางออก2ทางคือไปออกหลังบ้านคุณพ่อหรือไปออกตรงสะพานไม้ซึ่งเชื่อมไปที่ทางเดินคอนกรีตแล้วออกสู่ถนนใหญ่ที่ตรงตลาดทีนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าวันนั้นน่ะพายุปลาบึกเนี่ยมันเข้าแล้วพอมันเข้าแล้วคุณเชื่อไหมฝนตกพรำๆไม่เท่าไหร่อ่ะแต่คลื่นมันแรงมากครูนอนอยู่ในห้องนอนนอนอยู่สักเดี๋ยวได้ยินเสียงแบบยังไม่ได้ยินเสียงคือเหมือนกับหลับอ่ะคนมันหลับไงแล้วอยู่ดีๆน้ำนะมันกระเด็นมาใส่หน้าแป๊ะครูก็ไม่คิดอะไรเว้ยนึกว่าอะไรไม่รู้ปัดๆทิ้งสักเดี๋ยวได้ยินเสียงโครมเพ่ง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 คือข้างบ้านครูอ่ะมันโดนน้ำดันพื้นอะแล้วตู้เขาก็แตกแล้วจานเขาแตกเพ่งเพ่งเพ่งครูแบบกระเด้งขึ้นมาจากที่นอนเลยนะแล้วครูแบบเฮ้ยคือไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วครูก็มองไปคุณเห็นใช่ป่ะบ้านครูมันตีเกล็ดเงี้ยน้ำทะเลอะมันไหลเข้ามาในจักรเกล็ดอะมันลงแบบโอ้ยเหมือนอารมณ์เหมือนไททานิคเลยน้ำมันเข้ามาตามเกล็ดบ้านที่เราตีไม้เอาไว้เนี่ยแล้วครูก็ตัดสินใจอุ้มลูกขึ้นมาคือไม่ว่ายังไงต้องเอาลูกขึ้นฝั่งก่อนในสัญชาตญาณของคนเป็นแม่นะครูก็อุ้มลูกขึ้นมาเลยแล้วก็แบบมองไปที่พื้นอ่ะน้ำอ่ะพื้นบ้านครูเป็นพื้นไม้มันจะมีร่องต่อกันอย่างเงี้ยน้ำมันขึ้นมาเนื้อว่าอารมณ์คล้ายๆเรือไททานิกอ่ะแล้วครูก็อุ้มลูกครูก็ตัดสินใจเลยนะว่าออกเดินออกมาพอเดินออกมาปุ๊บมันจะมีหน้ามุกนะหน้ามุกแล้วก็ออกไปครูก็มองละเฮ้ยคือสะพานบ้านด้านที่ต่อจากกับบ้านคุณพ่อครูเนี่ยมันโดนน้ำท่วมแบบเลยเข้าไปในสวนหลังบ้านของพ่อครูอะน้ำทะเลอะแล้วครูดูครูก็แบบว่าเฮ้ยอารมณ์แบบอุ้มลูกว่ายน้ำนี่คงไม่เวิร์กอะแล้วนึกได้ว่ามันมีประตูนี้อีกประตูนึงครูก็เลยอุ้มลูกเดินอ้อมบ้านมันต้องเดินอ้อมด้านเนี้ยของบ้านเพื่อจะไปออกไอ้ประตูใหญ่ใช่ปะปรากฏว่าน้ำทะเลมันตีปั้งเดียวเนี่ยนะ
แผ่นไม้มันหลุดแล้วก็น้ำทะลักเข้ามาบูมอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณน้ำทะลักแบบอยากให้คุณเห็นภาพนั้นมากเลยครูก็เลยตัดสินใจเดินดุยๆๆๆไปถึงประตูบ้านฝั่งที่มันติดกับสะพานแล้วครูก็เปิดประตูออกมาคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่ายิ่งกว่าหนีเสือปะจระเข้อะคือครูยืนอยู่ตรงนั้นแล้วครูชีวิตครูไม่เคยคิดเลยว่ามันจะต้องมาเจออะไรอย่างนี้ครูไม่เคยคิดเลยว่าครูต้องทำอะไรอย่างนี้ในชีวิตของครูเนี่ยอ่ะถ้าครูไม่เล่าต่อเนี่ยคุณจะค้างคาไหมต้องลงครูเจออะไรนะใครฟังแล้วรู้สึกอยากฟังต่อช่วยบอกอยากฟังต่อนะคะกลัวรับอ่ะช่วยหน่อยใครอยากฟังต่อช่วยบอกอยากฟังต่อหน่อยแล้วคือครูควรจะมาสลับมาหน้าจอนี้ถูกปะยกครูขอดูในโทรศัพท์นิดนึงนะครูอยากรู้มากเลยว่าหน้าจอเมื่อกี้มันเป็นไงอ่ะใครบอกว่าอยากดูช่วยหน่อยอ่ะใครอยากฟังต่อบอกครูหน่อยนี่อยู่กัน 3,000 ล้านคนช่วยขออนุญาตดูโทรศัพท์นิดนึงอยากรู้ว่าหน้าตาตัวเองเป็นไงอ่ะอยู่กัน 5,000 ล้านคนแล้วนะสวัสดีค่ะคุณเบบี้บลูเป็นยังไงเป็นยังไงใครคิดว่าอะไรนะครูลืมแล้วอยากฟังโอเคคุณซอโคลาบอกอยากฟังคนนึงแล้วนะคะมีใครอยากฟังอีกไหม อยากฟังค่ะเดี๋ยวเสียเที่ยวอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ครูอยากจะถามคุณว่าอ๋อคุณซอโคลาบอกว่าเล่าสนุกตื่นเต้นค่ะอ่ะก่อนจะไปฟังต่อครูบอกอย่างนี้ครูให้เทคนิคคุณเลยคุณสังเกตไปว่าคุณน่ะฟังแล้วคุณคิดภาพแบบคุณเห็นภาพบ้านครูแบบน้ำทะลักเข้ามาด้วยซ้ำใช่ปะถูกไหมดังนั้นเนี่ยอ๋อคุณพรมาหนูอยากฟังคุณสิวรสบอกเพิ่งมาทันหรือเปล่าทันค่ะ ครูเล่าให้ฟังก่อนจะไปเล่าต่อว่าเกิดอะไรขึ้นนะครูพูดอย่างนี้ให้ฟังเทคนิคที่ครูใช้คืออะไรบ้างอย่างแรกเลยทำยังไงให้หน้าติดตามคุณรู้ป่ะคุณจะไม่อยากติดตามเรื่องของคุณคนที่คุณไม่รู้จักสิ่งของที่คุณไม่รู้จักคุณก็ไม่อยากติดตามเหมือนกับครูบอกว่ามีคนเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณก็ยังไงอะเกี่ยวกับฉันมั้ยเนี่ยมีคนเข้าโรงพยาบาลแต่ถ้าครูบอกว่าคุณคะเมื่อคืนครูเข้าโรงพยาบาลเพิ่งออกมาคุณอยากรู้ทันทีเพราะอะไรเพราะคุณรู้จักครูถูกป่ะอ่ะเนี่ยครูเริ่มเรื่องจากการปูพื้นครูเล่าให้ฟังว่าบ้านครูอยู่มา100ปีแล้วปักเสาอยู่ในน้ํามีทางออก2ทางคุณรู้จักบ้านครูละคุณเริ่มอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่พายุปลาบึกเกิดเพราะว่าครูเกริ่นไปตอนต้นว่ามีพายุปลาบึกเข้าถูกป่ะคะนี่คือเทคนิคที่อยากทำให้คนน่าติดตาม1คือปูมหลังไม่ต้องเยอะนะเยอะเดี๋ยวคนหนีหมด2คืออันนี้คีย์ทองคำเลยนะคุณจดไว้เลยนะ2คือความน่าติดตามครูทำยังไงอ่ะให้มันน่าติดตามครูเจ๋งได้ว่าพอครูเปิดประตูครูเล่าถึงตรงที่ครูเปิดประตูไปแล้วครูบอกกับคุณว่าอะไรคุณท้าเหมือนหนีเสือปะจระเข้เลยค่ะคุณคิดละอะไรวะด้านนี้น้ำท่วมจะว่ายน้ำไปไม่ได้ด้านนี้หนีเสือปะจระเข้มันคืออะไรสมองคุณจะผลิตความคิดทันทีครูยิงประโยคถัดไปครูบอกว่าครูไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตครูเกิดมาเนี่ยครูจะต้องเจออะไรแบบนี้ครูไม่เคยคิดเลยว่าครูต้องทำอะไรแบบนี้ในสมองคุณคิดละครูเจออะไรวะครูเจออะไรวะเนี่ยเห็นป่ะนี่คืออะไรนี่คือการหย่อนเขาเรียกว่าเหยื่อก็ได้อะหย่อนเบาะแสแล้วกันหย่อนเบาะแสเอาไว้วางเบาะแสเอาไว้ให้สมองคุณคิดล่วงหน้าพอคุณคิดล่วงหน้าคุณไม่รู้คุณคิดล่วงหน้าแต่คุณไม่รู้ชัดอ่ะอันนี้แหละมันทำให้คุณอ่ะยิ่งอยากรู้ถ้ามันจบหน้าพอดีคุณต้องพลิกอ่านหน้าถัดไปแน่นอนนะคะมาดูกันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครูก็จะสวัสดีค่ะคุณนักเขียนอิสระภูผาสีเงินวันนี้มีเรื่องอะไรเล่าบ้างคะอยากฟังค่ะวันนี้ครูเล่าเรื่องพายุปลาบึกเข้าบ้านครูจะให้ดูว่าวิธีเขียนเล่าประสบการณ์นั้นทำยังไงนะคะมาดูให้ดูเลยอันนี้เป็นบทความที่ครูเขียนลงให้กับเว็บไซต์เว็บหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็คือกำหนดว่า
นักเขียนทุกคนจะมีโปรแกรมของตัวเองที่ต้องจะต้องลงกี่โมงของครูจะต้องลง 20.00 นที่ครูเขียนเกี่ยวกับพายุปลาบึกอันนี้ยืมมาสินี่ไงอ่ะอ่านให้ฟังเด่นไขกุญแจประตูใหญ่พาลูกออกไปยังสะพานปรากฏว่าบางส่วนของสะพานซึ่งเป็นไม้กระดานมันโดนขึ้นซัดกระเด็นขึ้นมานอนแอ่งแมงอยู่แถวนั้นเด่นชะโงกไปดูไรฟะคานก็ไม่มีมีแต่ห้วงน้ำพัดวนดำมืดอยู่ใต้สะพานแล้วตู่จะทำไงเนี่ยคือถ้ามันมีคานสักอันนึงนะถึงจะเดินไม่ได้แต่ก็จะนั่งคล่อมเอาลูกขี่หลังแล้วก็เอามือกอดคานแล้วแบบกระดืบกระดืบไปทีละนิดละนิดเนี่ยแต่นี่เดนมองและลำพังเดนคนเดียวโดดข้ามได้แน่นอนแต่นี่อุ้มลูกหนัก15กิโลเอาไงดีตอนนั้นเดนเห็นคนแถวบ้านเดินมาจากส่วนที่เป็นปูนน้ำท่วมไม่ถึงเดนนึกถึงคลิปแม่ลูกอ่อนตกลงไปด้านล่างของบันไดเลื่อนก่อนตกเธอโยนลูกให้คนสุดทางบันไดรับเอาละเดียนจะโดดถ้าไม่พ้นเดียนจะเกาะขอบปูนแล้วโยนลูกขึ้นไปเดี๋ยวน้ำหนัก15กิโลเนี่ยนะจะโยนความคิดสีดำท้วงในใจแล้วความคิดสีขาวก็ลั่นในหัวขึ้นว่าเออสิวะมึงรู้จักอะดรีนาลีนปะมึงเห็นไหมหัวใจมึงเต้นแรงร่างกายสูบฉีดน้ำตาลจำนวนมหาศาลจากไขมันที่มึงสะสมไว้เพื่อให้มึงมีแรงกว่าเวลาปกติหลายเท่าแล้วมึงเป็นแม่แม่เนี่ยคือซูเปอร์เกิร์ลชนิดหนึ่งเลยคือมันคงจะมีฮอร์โมนอะไรสักอย่างของคนเป็นแม่ที่ทำให้แม่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตเพศเมียปกติมึงเห็นสิมึงเห็นคลิป มึงเห็นคลิปแม่กระต่ายปะงูกินลูกมันยังโดดถีบจนงูหนีอะเพราะงั้นมึงทำได้คือมึงทำได้เพื่อลูกเออโดดก็โดดกูขี้เกียจเถียงกับมึงอีเจดันกูก็ขี้เกียจเถียงกับมึงอีบั่นทอนไปตั้งหลักตรงนู้นวิ่งแล้วโดดมึงทำได้เอ้าไปโฮฮิโฮคนอายุไม่ถึง30อาจจะงงว่าโฮฮิโฮหมายถึงยังไงคือมันมีหนังโบราณสมัยเดียนยังเป็นเด็กๆที่โผล่ข้ามต้นไม้แล้วร้องโฮฮิโฮตั้งแต่นั้นมาถ้าเดียนจะโดดเดียนจะร้องโฮฮิโฮตลอดรู้สึกว่ามันเสริมแรงดีตอนเด็กๆจะร้องออกมาดังๆพอเป็นผู้ใหญ่แล้วโผล่ในใจเอ้าโหฮิโหยอยตุ๊บว้าฮ่าฮ่าฮ่าเดียนนี่โดดลงมายืนย่อสองขาอย่างมั่นคงสวยงามอยู่บนพื้นปูนประหนึ่งนักยิมนาสติกที่โดดลงมาจากบาร์เดี่ยวนี่ถ้าไม่ติดว่าอุ้มลูกเดียนชูสองแขนแอ่นตัวรับเสียงปรบมือไปแล้วแต่เดียนว่าคนแถวนั้นเขาหันมองแบบอึ้งนิดๆเหวอหน่อยๆนะทำไมงั้นไม่รู้รู้แต่เดียนรีบจำพรวดจะพาลูกไปบ้านพ่อเดินมาได้ครึ่งทางยังไม่ทันออกถนนเห็นพ่อเดียนกลางร่มแดงเดินมาแต่ไกลมาถึงก็ควักลูกสาวมาอุ้มไว้เองแล้วบอกว่าอยู่กับตานะเดี๋ยวแม่มาอ้าวเฮ้ยแล้วจะให้ตูไปไหนสักประเดี๋ยวพ่อหันมาพูดแค่ไปเก็บของแล้วอุ้มลูกสาวเดินริ้วๆจากไปเออเว้ยถามในใจแกตอบได้ด้วยทีนี้เดียนก็เดินกลับไปทางเดิมมาหยุดยืนอยู่ตรงสะพานพื้นโบที่เพิ่งโดดข้ามมาเมื่อกี้แต่คราวนี้สงสัยอะดรีนาลีนจะหมดแขนขามันอ่อนแรงความกลัวมันกัดกินจนสั่นไปหมดเข้าใจเลยว่าพี่ว่าคนที่ไฟไหม้บ้านแล้วยกตุ่มขึ้นต้นไม้แต่พอไฟมอดแล้วยกกลับลงมาไม่ได้น่ะมันเป็นยังไงหันซ้ายหันขวาเจอคนบ้านใกล้ๆแถวนั้นเลยพูดกับเขาว่าหนูกลัวค่ะมันน่ากลัวมากเลยดีเขาไม่ย้อนว่าบอกกูทำไมกูไม่อยากรู้โว้ยน้าเขายังรักษามารยาทบอกว่าไม่เคยเจอไงเลยกลัวใจเย็นๆปลอดภัยแล้วปลอดภัยได้ไงลูกสาวคนที่สองของเดียนยังอยู่ในบ้านก็สมาร์ทโฟนไงไม่มีมือถือจะเอาที่ไหนอัปเดตสเตตัสเฟซบุ๊กล่ะพอคิดได้ว่าน้องมือถือลูกสาวคนที่สองของเดียนยังติดอยู่ในบ้านซูเปอร์มาสเตอร์อะดรีนาลีนก็หลั่งออกมาอีกครั้งเป็นตายร้ายดียังไงก็ต้องโดดอีกรอบแล้ววะโหฮิโหยโยแพรดตุ้มจบตอนค่ะจบตอนไม่เชื่อดูไม่พูดมากเจ็บคอติดตามต่อพรุ่งนี้ 20.00 นคือตอนนั้นครูเขียนให้กับที่หนึ่งแล้วก็ต้องลงเรื่องทุกๆ 20.00 นนะก็คือให้ต่อคราวถัดไป
คุณจะเห็นได้ว่าบรรทัดเนี้ยกรี๊ดโหฮิโหแพทตุ้มเนี่ยนะโหฮิโหแพทตุ้มกรี๊ดเนี่ยนะตรงนี้นะเขาเรียกอะไรรู้ป่ะเขาเรียกว่าคลิฟแฮงเกอร์แปลว่าอะไรรู้ป่ะแปลว่าเราวางเบาะแสบางอย่างเอาไว้เราทิ้งบางอย่างไว้ในตอนจบของเรื่องเพื่อให้คนอ่านอยากอ่านต่อซึ่งคลิฟแฮงเกอร์เนี่ยครูให้หลักการแล้วกันนะหลักการการใช้คลิปแฮงเกอร์ง่ายๆเลยก็คือว่าครูเล่าให้ฟังก่อนคุณจะได้รู้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าครูเนี่ยเป็นเจ้าแม่คลิปแฮงเกอร์ครูเขียนคลิปแฮงเกอร์บ่อยมากซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ครูทำงานให้นิตยสารแห่งหนึ่งแล้วเขาบอกครูว่าห้ามเขียนคลิปแฮงเกอร์ครูก็ถามเขาว่าทำไมล่ะคะบก.ก็บอกครูว่าเพราะว่านิตยสารมันเป็นรายเดือนดังนั้นเนี่ยถ้าเราเขียนอะแล้วเราแฮงเอาไว้เป็นเหมือนกับเราทำให้คนอยากรู้ในตอนเนี้ยคนต้องรออีก30วันกว่าจะได้รู้คนอ่านรู้สึกไม่ชอบคุณรู้ป่าวว่านี่โคตรจริงเลยแต่มันไม่ใช่เพราะคนอ่านไม่ชอบนะเหตุก็เพราะว่าคลิปแฮงเกอร์ถ้าแฮงนานอะนะมันไม่มีความหมายยังไงคือรออีก30วันความอยากมันหายอะมันเลยเขียนเหมือนไม่เขียนดังนั้นถ้าคุณเขียนนิตยสารซึ่งสมัยนี้คงไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องลงทุก15วันหรือลงทุก30วันคุณไม่ควรใช้คลิปแฮงเกอร์แต่ถ้าคุณจะใช้อย่างเงี้ยคืนเดียวอ่ะมันรอได้นึกออกป่ะคนมันจะอยากรู้พอคืนถัดมาบางทีตั้งนาฬิกาปลุกเลยเอ้ย 20.00 นอนรีบมาอ่านอย่างเงี้ยได้หรือถ้านิยายดีมากเลยถ้าเป็นหนังสือที่คุณเล่าประสบการณ์ก็ได้คุณพอจบบทคุณเขียนคลิปแฮงเกอร์ไว้นั่นคืออะไรนั่นคือคนอ่านจะอยากพลิกอ่านบทถัดไปทันทีเพราะว่าเขาทำได้ในทันทีทันใดไงเนื้อออกป่ะเนี่ยแหละคือเคล็ดลับการใช้คลิปแฮงเกอร์นะคะคุณนักเขียนอิสระผู้ภาษีเงินบอกว่าช่วงวินาทีที่หน้าเสียสิวหน้าขวานอะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะภาษาแบบกระชับมากให้เข้าใจในสถานการณ์นั้นน่าตื่นเต้นมากค่ะมันหมดแรงร่างกายอ่อนเพลียแน่ๆอยากรู้ว่าตอนจบเรื่องนี้จะมาแบบมันจะมาแบบมีฮีโร่มาช่วยชีวิตหรือเปล่าลุ้นมากไม่มีนี่อ่ะครูให้ดูลักษณะของคลิปแฮงเกอร์ต่อครูใช้อะไรครูใช้เหมือนเดิมเลยทำให้คนคาดหวังทำให้คนคาดหวังคืออะไรหมายความว่ายังไงคุณดูนี้โหฮิโหเนี่ยครูพูดตั้งแต่ต้นแล้วใช่ว่าโหฮิโหคือโดดทุกคนได้ยินเสียงนี้ทุกคนรู้ว่าครูโดดถูกป่ะแต่มันมีแพทตุ้มกรี๊ดอ่ะแพทเนี่ยมันเป็นเสียงคงจะลื่นละมั้งหรือคงจะเหยียบพลาดละมั้งแล้วตุ้มเนี่ยมันเป็นเสียงน้ำถูกไหมและกรี๊ดเนี่ยคือเสียงคนร้องกรี๊ดนี่คืออะไรนี่คือตัวนำมันเหมือนระวังเบาะแสแล้วทิ้งเบาะแสไปให้คนคิดอ่ะความคิดคุณไปข้างหน้าแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะตกน้ำเปล่าวะตกน้ำแล้วจมเปล่าวะเฮ้ยแล้วเสียงกรี๊ดนี่คือยังไงโดนคลื่นซัดเปล่าอย่างเงี้ยมันจะเกิดคำถามในหัวพอสมองเราคิดล่วงหน้าแต่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเหมือนเดิมเลยค่ะคุณจะอยากอ่านต่อถูกป่ะแฮงไว้แค่นี้แหละแฮงไว้แค่นี้แหละมาคุยกันครูคะให้แฮงแค่นี้จริงๆหรอคะจริงเดี๋ยวครูจะเอาไปอ่านออกหนังสือเสียงให้ดีไหมโอเคโอ้ยอยู่กัน5ร้อยคนแน่5คนจริงๆแล้วตัวเลขในจอ5คนตัวเลขในใจ500คนวันนี้ครูรักษาเวลาดีมากโอ้โหนึกว่าจะไม่สามารถทำได้จะทุ่มหนึ่งโอเคเยี่ยมอ่ะถัดมาเมื่อกี้ครูให้เทคนิคไป3ข้อแล้วนะ1ก็คือกำหนดจุดประสงค์ของเรื่องจำได้ไหมที่ครูบอกว่าเราเล่าเนี่ยเราเล่าเพื่ออะไร2วิธีขึ้นต้นนะขึ้นต้น3เทคนิคที่ครูให้ไปแล้วก็3คือวิธีเดินเรื่องต้องให้คนจดจ่อเวลาที่คนเราอ่ะจดจ่อกับอะไรอ่ะนะมันจะเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาเป็นภาวะของความเราจะเรียกว่าเครียดได้ไหมได้จริงๆมันคือภาวะความเครียดแหละแต่พอไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าภาวะความเครียดคือมันล้นจากความจดจ่อดังนั้นความตึงเครียดแบบเบาๆอ่ะมันจะทำให้เรามีสมาธิมันมีสมาธิขึ้นเหมือนกับเราโฟกัสกับอะไรบางอย่างอ่ะมันจะเป็นความเครียดแบบเล็กๆขึ้นสมองถ้าดูขึ้นสมองจะเห็นเลยว่ามันเป็นความเครียดเล็กๆแต่เมื่อไหร่มันล้นน่ะมันถึงจะเป็นภาวะเครียดที่ก่อให้เกิดโรคดังนั้นความจดจ่อเนี่ยถือว่าดีมากอ่ะและครูใช้เทคนิคอะไรทำให้จดจ่อครูเล่าเรื่องต่อกันใช่แ
แต่ครูใส่เหตุการณ์ตื่นเต้นความน่าจะอ่ะครูใช้วิธีพูดเวอร์คุณรู้สึกว่าเราครูพูดเวอร์ใช่ครูใช้วิธีพูดเวอร์เพื่ออะไรเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากรู้กระตุ้นอารมณ์ของคนเวลาเดินเรื่องเนี่ยนะมันจะมีลักษณะเป็นเคิร์ฟคู่เหมือนเคยพูดไปเมื่อคลิปไหนไม่รู้นะเดินเรื่องในลักษณะจะเหมือนเป็นเคิร์ฟคือถ้าเกิดว่าคุณสูงแล้วคุณสูงยาวอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นที่รับสูงอะที่รับสูงคืออะไรคือมันไม่น่าสนใจแล้วถูกปะถ้าขาขึ้นปุ๊บแล้วคุณดิ่งสูงยาวอะสูงไปเรื่อยๆเครียดเรื่อยเครียดเรื่อยเขาเรียกเทนชันอะไปเรื่อยๆอะมันจะกลายเป็นที่รับสูงคือมันจะไม่ตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันตื่นเต้นแล้วมีช่วงลงตื่นเต้นแล้วมีช่วงลงขาขึ้นเนี่ยคนจะรู้สึกตื่นเต้นถูกปะครูวิ่งมาครูวิ่งโหยโหโดดปุ๊บผ่านมารอบหนึ่งนี่คือคุณผ่านช่วงขึ้นแล้วลงถูกไหมคุณก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วเอ้าครูต้องโดดอีกรอบมันจะเป็นช่วงขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยมันคือช่วงขึ้นน่ะจุดที่เครียดที่สุดเขาเรียกเทนชันดังนั้นเนี่ยเราต้องใส่เทนชันที่ขึ้นลงขึ้นลงเพื่อให้เรื่องของเราอ่ะดูน่าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาถ้ามันขึ้นแล้วมันเป็นที่รับสูงจบเฮเลยคนไม่ตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วเนื้อออกไหมโอเคนะได้เทคนิคนะเอายังอยู่ไหมยังอยู่ไหมใครบอกมีประโยชน์หน่อยอะใครรู้สึกมีประโยชน์เขียนมีประโยชน์หน่อยอะสวัสดีค่ะคุณอรดานี่คุณอรดานี่นักเรียนของครูในคอร์ส CLN001ใครที่เริ่มเขียนบทความนะแล้วก็เขียนไม่ได้หมายความว่าสโคปความคิดไม่ได้รวบรวมความคิดไม่ได้นะครูแนะนำคอร์สนี้เลยเพราะว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ครูเขียนสอนแบบจับมือเขียนเลยมีแบบฝึกหัดให้แล้วครูตรวจละเอียดทุกตอนทุกแบบฝึกหัดเลยนะคะสอนตั้งแต่เวลาเขียนคำนำเนื้อเรื่องสรุปใช่มันจะมี3ส่วนในบทความครูสอนละเอียดทั้ง3ส่วนเลยเอาให้เขียนได้อ่ะคุณพรมันบอกมีประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากๆอ่ะต่อมาดูผลลัพธ์เทคนิคข้อที่4ครูจะพูดถึงผลลัพธ์ตอนจบเรื่องเมื่อกี้ครูบอกคุณแล้วว่าข้อที่1คุณต้องกำหนดเป้าหมายใช่อีเรื่องของคุณเล่าทำไมคุณเล่าเพื่อสอนใจหรือเปล่าคุณเล่าเพื่อให้ความรู้หรือเปล่าหรือคุณเล่าเพื่อบอกเรื่องราวหรือเปล่าหรือคุณไอเล่าเพื่อบอกเรื่องราวอ่ะอย่างเมื่อกี้ป้าบึกถล่มบ้านอ่ะเล่าเพื่อบอกเรื่องราวคือเล่าให้รู้เรื่องเฉยเล่าเอาความมันในอารมณ์เล่าเอาความตื่นเต้นเอาความอ่านแล้วแบบว่าหนุกเนี่ยคือบอกเล่าเรื่องราวให้มันเฉยๆเล่าหนุกหนุกเฉยๆอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูสอนมาดูให้ความรู้ดีกว่ามาดูให้ความรู้คือเวลาที่เราเล่าเรื่องอะนะปกติอะสมมติว่าคุณจะเขียนเรื่องสมุนไพรคุณต้องเขียนมาเลยแหละสูตรสมุนไพรแก้บุ้งนะคะเอามะนาว1ฝานะคะแล้วก็เอามะนาวเนี่ยถูกับนิ้วนี่คือคุณให้ความรู้แต่ถ้าเกิดว่าคุณให้ความรู้อย่างเงี้ยมันไม่น่าสนใจคุณถ้าคุณมีประสบการณ์ด้านนั้นมาคุณมีประสบการณ์ในด้านของการใช้สมุนไพรตัวนั้นมาคุณเล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาให้ดูบทความนี้นะคะครูเขียนในหนังสือเคล็ดลับสมุนไพรฉบับผู้เฒ่าเล่าขานที่ได้ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์เปเปอร์ฟาร์มนะขายหมด 3,000 เล่มขายแป๊บเดียวหมดอ่ะคุณอยู่ไหนดึงไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นี้เอาใหม่ ดึงมาแล้วเคล็ดลับสมุนไพรฉบับผู้เฒ่าเล่าขานนะเล่าให้ฟังก่อนคือเรื่องเนี้ยครูอ่ะก็คือเอาเรื่องในบ้านมาเล่าเพราะว่าที่บ้านครูมีคุณย่าคุณยายที่ถนัดเรื่องการใช้สมุนไพรเล็กๆน้อยๆในบ้านคือไม่ได้ถึงขนาดเป็นยาประสาอะไรหรูหรานะนิดๆหน่อยๆเอามาใช้แก้ขัดประมาณนี้นะฮะทีนี้ครูก็มีอาอยู่คนนึงอาของครูเนี่ยอายุห่างกับครู5ปีซึ่งขณะที่เหตุเกิดเนี่ยครูยังเด็กอยู่ครูอายุ 8-9 ขวบแล้วก็ก็แก่ครู5ปีคือประมาณ11แล้วก็คือเล่นกัน2คนทีนี้มีเกมหนึ่งที่เราชอบเล่นกันมากเลยคือเราชอบเล่นเมล็ดใต้ติ่งเอาไปอมในปากใครไม่แตกคนนั้นชนะคุณรู้ป่ะเมล็ดใต้ติ่งอ่ะถ้ามันโดนน้ำยังไงก็แตกแต่มันมีวิธีคือคุณต้องหาเม็ดที่มันแก่ๆนะแล้วก็อมเวลาอมคุณต้องเอาลิ้นกันน้ำลายไว้ไม่ให้โดนแล้วมันจะไม่แตกบางทีมันแตกแล้วมันแตกช้า
ก็แข่งกันใครแตกช้ากว่ากันชนะประมาณเนี้ยนะทีนี้มาครูอ่านให้ฟังอ่านให้ฟังต่อเรื่องเมล็ดใต้ติ่งอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนของแม่อีฉันพาครอบครัวจากกรุงเทพมาเที่ยวกินลมทะเลและพักที่บ้านเราลูกสาวของเขาเป็นคนกรุงจ๋าไม่รู้จักใต้ติ่งเห็นอาอุ๋มเอาเข้าปากก็ถามว่ากินอะไรเม็ดใต้ติ่งจ้ะมันเป็นสมุนไพรนะลองดูไหมอีฉันพูดพลางส่งเมล็ดใต้ติ่งให้เด็กกรุงเลือกเอาแต่เมล็ดเขียวแก่9-10เม็ดให้สบสายตาอาอุ๋มและแอบยิ้มกันสองคนเพื่อนชาวกรุงของอีฉันไม่รู้จักเมล็ดใต้ติ่งจริงๆก็เลยเอาเข้าปากเท่านั้นแหละได้ยินเสียงแตกดังเป๊ะเพื่อนใหม่อีฉันร้องไห้จ้าตามด้วยเสียงเป๊ะเป๊ะเป๊ะต่ออีกเป็นตับตอนแรกตั้งใจว่าจะหัวเราะแต่พอเห็นสีหน้าเด็กกรุงคนนั้นแล้วสงสารขำไม่ออกยิ่งอีตอนโดนแม่เรียกไปตีทั้งอาทั้งหลานนี่ยิ่งยิ้มไม่ออกใหญ่แต่อีฉันไม่ได้โกหกนะคะเมล็ดใต้ติ่งเป็นสมุนไพรจริงๆเพียงแต่เขาไม่ได้เอาไว้อมเท่านั้นความจริงแล้วเมล็ดใต้ติ่งที่อยู่ในฝักนั่นแหละที่เป็นยาแก้ฝีนี่คือให้ความรู้แล้วนะให้ความรู้ก็ถ้ามีฝีขึ้นมาแล้วก็ให้เอาเมล็ดใต้ติ่งที่แก่จนเป็นสีน้ำตาลแก่แต่ต้องไม่แห้งเกรียมนะคะวางเมล็ดใต้ติ่งบนฝ่ามือเอาน้ำหยดนิดหน่อยให้เปลือกมันแยกออกจากกันเสร็จแล้วคว่ำเมล็ดด้านที่เมล็ดด้านในตรงหัวฝีแปะไว้อย่างนั้นแล้วค่อยหยอดน้ำให้มันแฉะอยู่ตลอดเวลาแผลจะแห้งไม่อักเสบส่วนหนองก็จะถูกเมล็ดใต้ติ่งดูดออกด้วยดังนั้นถ้ามีหนองน้อยให้เปลี่ยนเมล็ดแค่เช้ากับเย็นแต่ถ้ามีหนองเยอะให้เปลี่ยนเมล็ดบ่อยๆบอกแล้วถึงสาริกาจะเป็นคนช่างแกล้งแต่ไม่ใช่คนช่างโกหกก็เมล็ดใต้ติ่งมันเป็นสมุนไพรจริงๆนี่คะอ่ะมาคุยกันหน่อยอย่างนี้นะคุณเห็นวิธียังคุณเห็นวิธียังคุณเห็นอะไรมั้งไหมอ่ะครูเล่าเรื่องเมล็ดใต้ติ่งก่อนถูกปะครูนำไปแล้วบอกว่าเมล็ดใต้ติ่งเนี่ยจะไม่ให้มันแตกมันต้องเป็นสีน้ำตาลมันจะไม่ไปอะถ้ามันเป็นสีเขียวมันแตกไปมันจะเจ็บมากอ่ะครูนำเรื่องไปแล้วแต่ว่าครูแกล้งเพื่อนโดยการเอาเมล็ดเขียวๆเลยอะให้เขาอมทุกคนก็ต้องเดาได้แล้วมันจะแตกไปแล้วมันจะเจ็บมากในปากทีนี้เอ้าแล้วครูปิดไปทำไมเนี่ยครูให้ดูเทคนิคนิดนึงนะดึงขออีกทิ้งแล้วกันขออภัยอ่ะมาอีกทิ้งนั่นสินะฉันปิดทำไมเนี่ยฉันปิดทำไมฮะใครช่วยบอกสินี่นะคุณจะเห็นนะว่าแทนที่ครูจะเล่าเลยว่าเมล็ดใต้ติ่งนะคะเป็นยาสมุนไพรนะคะเอามาแปะแผลฝีถ้าเล่าอย่างนี้มันก็จะน่าสนใจน้อยแต่ถ้าเราเล่าเรื่องราวมาก่อนที่มันสนุกสนุกอ่ะแล้วค่อยมาเข้าส่วนที่เป็นเนื้อหามันก็จะน่าสนใจกว่าแล้วคุณดูนี่ที่สำคัญคือครูจะให้คุณดูตรงนี้ผลลัพธ์ตอนจบเรื่องนะผลลัพธ์ตอนจบเรื่องเนี่ยคือเราคงไม่จบแล้วก็เมล็ดใต้ติ่งเนี่ยรักษาฝีได้ไม่ใช่แต่ว่าเราเล่าอะไรอ่ะเราเล่าอะไรมาเราเล่าเรื่องเราแกล้งเพื่อนถูกปะแล้วเราก็จบแบบเนี้ยกวนๆนิดนึงคือสรุปว่าเราแกล้งเพื่อนค่ะใช่แต่เมล็ดใต้ติ่งเป็นสมุนไพรจริงๆนะคะเห็นยังเรายังคงเกาะกับประเด็นเดิมประเด็นของเราคืออะไรอ่ะเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะให้ความรู้เรื่องเมล็ดใต้ติ่งถูกไหมแล้วเราก็ยังเกาะกับประเด็นเดิมตอนจบแล้วสรุปผลลัพธ์เหมือนเดิมว่านี่ค่ะมันเป็นสมุนไพรจริงๆเห็นยังในเรื่องนี้นะเคล็ดลับสมุนไพรเนี่ยมีอีกตอนนึงซึ่งครูคงไม่อ่านอ่ะมันยาวครูเล่าแล้วกันเมื่อกี้เนี่ยครูพูดถึงเรื่องอินิเช่บุ้งบุ้งครูค้างไว้ไม่รู้มีใครจำได้อยากดูอยากฟังต่อบ้างไม่รู้นะเล่าเลยมันยังมีเวลาเรื่องก็คือว่าโอ้โหวันนี้ครูเล่าแบบว่ารวดเร็วทันใจมากนะเรื่องก็คือว่าครูจะเล่าว่าไอ้มะนาวอ่ะถ้าคุณโดนบุ้งนะคะคุณตัดมะนาวนะคะแล้วเอามาถูมันจะหายอย่างเงี้ยใครจะอ่านวะเนี่ยใช่ปะครูก็เล่าเรื่องซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของครูนะครูก็เล่าว่ามีอยู่วันนึงอ่ะครูกินข้าวผัดบีบมะนาวแล้วด้วยนะกินเสร็จแล้วอ่ะเอาอีเปลือกมะนาววางไว้ที่จานข้าวผัดแหละแล้วก็ไม่รู้คือมือมันก็ลงมาโดนโต๊ะธรรมดาแต่เราไม่รู้มันมีบุ้งอยู่ตรงไหนแล้วก็โดนปึ้งไปเนี่ยเนี่ยโดนบุ้งตรงเนี้ยแล้วมันคันมากคือผิวเนี่ยมันขึ้นตุ่มๆๆแล้วมันคันแบบ
คันจนอยากควักเนื้อออกมาเลยอ่ะเออแล้วครูเฮ้ยทำไงดีวะทำไงดีวะคือเอาน้ําล้างเนี่ยมันก็ไม่ได้คือครูเคยได้ยินมาว่าถ้าใช้น้ําล้างแล้วขนบุ้งอ่ะมันไม่ออกแล้วทําไงถ้าเอาอีมือนี้โดนนะจบเลยสองมือเป็นหมดเลยถูกปะครูก็เลยคิดเฮ้ยทําไงดีวะคิดได้แม่เคยเล่าให้ฟังแม่เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆอ่ะแม่โดนบุ้งพอโดนบุ้งปั๊บอ่ะรู้ป่ะยายตะโกนบอกว่าเฮ้ยเอาไถหัวเกรียนเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายตัดผมเกรียนเฮ้ยเอาไถหัวเกรียนเด็กผู้ชายไอ้ขนบุ้งมันจะได้ออกแม่ก็เลยแบบวิ่งกระโดดข้ามท้องร่องไปไถหัวนะแต่คุณรู้ไหมเวลานั้นครูไม่มีเด็กผู้ชายหัวเกรียนให้ไถหัวค่ะแล้วครูทําไงดีคะครูก็แบบหืมทําไงดีวะก็คิดย้อนไปได้ตอนเด็กเด็กเด็กมากเด็กมากๆแบบเล็กๆเลยอะนะประมาณไม่รู้อะ6-7 ขวบอะคุณย่าเนี่ยคือครูไปเดินตรงต้นมะนาวมาแล้วแบบเอามือไปโดนบุ้งแล้วมันคันทะเยอมขึ้นตุ่มแบบนี้เลยแล้วคุณย่าฝานมะนาวนะตัดมะนาวเป็นเสี้ยวนะแล้วเอามาถูมือแล้วมันก็ดีขึ้นทันใดนั้นครูนึกอ๋อเฮ้ยมะนาวก็มีมะนาวอยู่ตรงข้าวผัดไงควักมะนาวขึ้นมาจากข้าวผัดแล้วเอามาถูเฮ้ยมันหายอ่ะมันหายจริงๆอ๋อนี่แหละแสดงว่ามะนาวต้องแก้แน่ๆครูไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรอกครูไม่รู้เลยว่าในมะนาวมีอะไรแต่ครูรู้ว่าทําอย่างเงี้ยมันหายเนี่ยคือเรื่องที่ครูอ่ะเขียนเอาไว้ในเคล็ดลับสมุนไพรฉบับผู้เฒ่าเล่าขานครูเล่าทําไมคะครูจะเล่าให้ดูไงครูจะบอกให้ดูไงว่า1ตั้งเป้าเราจะเล่าเกี่ยวกับอะไรคะเราจะเล่าเกี่ยวกับมะนาวกับบุ้งค่ะแล้วไงคะเราเอาเรื่องมาใส่เราจะใส่เรื่องยังไงให้มันน่าสนใจครูก็คิดย้อนเรามีประสบการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับบุ้งครูก็ถึงนึกได้ว่าอ๋อตอนเด็กๆคุณย่าเอาไถมือให้กับอีกเรื่องหนึ่งคือแม่เล่าว่ากระโดดข้ามท้องร่องเอามือไปไถหัวนะเออครูนึกได้สองเรื่องครูก็เล่าทั้งสองเรื่องแต่ครูยังอยู่ในประเด็นเดิมประเด็นเดิมคือมะนาวแก้ไอ้ขนบุ้งเนี่ยได้เออเนี่ยเห็นยังแล้วเราก็ต้องสรุปจบด้วยนะสรุปจบด้วยว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันแก้ได้ยังไงเพราะเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เราไม่มีหลักฐานทางการแพทย์แต่เรารู้ว่าทำแล้วหายเออเนี่ยแหละเห็นยังเห็นไหมว่าวิธีเขียนคุณต้องมีส่วนเป้าหมายของคุณเล่าเรื่องเล่าเสร็จคุณก็ทำไมคุณต้องสรุปจบที่ผลลัพธ์เดิมของคุณให้ได้นะคะนี่คืออะไรนี่คือให้ความรู้ครูยกตัวอย่างบทความไป2แบบแล้วนะ1คือไอ้ปลาบึกเมื่อกี้เป็นเล่าธรรมดาเล่าให้มันเฉยๆเล่าเอาให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ2เล่าเรื่องแบบให้ความรู้เล่าประสบการณ์ด้วยให้ความรู้ด้วยอ่ะมาบทความประเภทที่3สอนใจดื่มน้ำเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ้าปากว่าอุ๊ยสวัสดีครูเฟิร์นสวัสดีคุณพาดลคุณอารดาบอกว่าข้อมูลบวกประสบการณ์บวกลีลาการเล่าโอเคลีลาการเล่าอะนะถ้าในการเขียนอะคุณรู้ไหมคุณต้องตั้งจิตนะว่าคุณจะเล่าคุณจะสื่ออารมณ์อะไรออกมาจากบทความนั้นคุณตั้งจิตอะคุณถ้าคุณไม่รู้คุณเขียนหัวกระดาษก็ได้อีเรื่องเนี้ยอีที่คุณเล่าอะคุณจะให้อารมณ์แบบไหนขำสมมติคุณตั้งว่าขำนั่นคือคุณต้องสรรหาคำพูดที่ขำมาใส่เนื้อป่ะโฮฮิโฮเนี่ยอ่ะมันเป็นลักษณะสื่อแบบขำขำอ่ะหรือว่าคุณพูดเวอร์ให้มันขำเงี้ยคือคุณต้องตั้งอารมณ์เอาไว้ที่ฉากเลยนะว่าอีฉากเนี้ยคุณจะเอาอารมณ์อะไรใส่ไม่งั้นนะมันจะเกิดอาการนี้จะเขียนให้ขำค่ะเฮ้ยกลายเป็นเศร้าเฉยเลยจะเขียนให้ตื่นเต้นค่ะอ้าวกลายเป็นหน้าเบื่อเฉยเลยอย่างเงี้ยคุณต้องมาร์กจุดให้จิตของคุณว่าคุณจะเล่าเรื่องเนี้ยด้วยอารมณ์ไหนแล้วคุณถึงเล่าคุณถึงใช้คำดีที่สุดคืออะไรป่ะคุณบิวอารมณ์ก่อนถ้าคุณจะเขียนเรื่องขำๆคุณต้องขำเองก่อนแล้วคุณค่อยเขียนมันถึงจะขำแต่ถ้าคุณยังไม่บิวไม่ขึ้นอะไรแล้วแต่ให้คุณคิดถึงถ้อยคำที่ทำให้ขำมาแล้วค่อยเขียนครูเฟิร์นบอกว่าสวัสดีค่ะครูวันสวยมากๆรักเลยขอบคุณค่ะเนี่ยครูเฟิร์นเนี่ยนะทุกคนครูเฟิร์นเนี่ยเป็นครูของครูครูเรียนคอร์สทักษะการพูดกับครูเฟิร์นซึ่งครูจับพัดจับผูมาก
อยู่คือครูไปคอมเมนต์ในโพสต์ของครูเฟิร์นด้วยดวงจิตที่บริสุทธิ์สวยงามมากเลยครูเห็นว่าครูเฟิร์นเหมือนจะพูดถึงคอร์สเรียนครูก็อยากจะช่วยให้ดันโพสต์ให้คนเห็นเพราะว่ามันมีประโยชน์ปรากฏว่าครูได้รางวัลได้เรียนฟรีอยู่ในกี่คนแรกไม่รู้ที่แบบว่ามาคอมเมนต์น่ะเห็นปะดวงจิตที่ดีดวงจิตที่บริสุทธิ์อ่ะมันจะนำสิ่งดีๆมาให้เราเสมอขอบพระคุณครูเฟิร์นมากเลยนะคะคุณพรมันบอกว่าเขียนขำๆทำไม่ได้เขียนร้องไห้ถนัดมากโอเคงั้นเขียนร้องไห้ต่อไปคนเรามีทิศทางของเรานะคนเรามีสิ่งที่เราถนัดและสิ่งนั้นเป็นเหมือนพรจากสวรรค์สำหรับเราเราทำอะไรดีเราทำเลยนะคะถึงไหนแล้วล่ะเหลือบทความสอนใจอันนึงใช่พูดไปแล้วบทความเล่าให้มันๆกับบทความให้ความรู้ต่อไปเป็นบทความสอนใจครูจะอ่านให้ฟังบทความนี้เป็นบทความที่ครูเขียนลง True Intent ครูเขียนลง True Intent ด้วยเหรอคะก็บอกแล้วไงมีลูกศิษย์มาบ่นเยอะนั่นนี่นู่นนู่นนี่นั่นครูก็เลยคิดว่าครูจะต้องลงเขียนสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วครูจะได้มาสอนพวกเราได้ว่าต้องทำอย่างไรนะคะแล้วครูก็เลยลองเขียนไป7บทความครูขา7บทนี่ลองเหรอใช่ก็เดียนก็เขียนมันๆของเดียนแล้วก็คือเขียนให้หลากหลายเพื่อที่จะได้ดูว่ามันต้องไปในทิศทางไหนถึงจะผ่านแล้วจะได้มาบอกพวกเรานะคะโอเคทีนี้เล่าก่อนเดี๋ยวจะหาว่าครูปลอมตัวครูไม่ได้ปลอมตัวหรอกนะครูปลอมตัวนั่นแหละน้ำปากกาของครูที่ใช้ที่ True Intent เนี่ยก็คือทับสหพลแปลว่าอะไรแปลว่ารวมพลสักอย่างตั้งตามดวงไม่เป็นไรหรอกรวมพลคนเพื่อนกันประมาณเนี้ยนะชื่อทับสหพลคิดเองนั่นแหละคิดอะไรก็ได้ที่มันไม่มีสระเพราะว่าเกิดวันจันทร์เท่านั้นเองแล้วคือน้ำปากกาทับสหพลมันเป็นน้ำปากกาผู้ชายไงแล้วครูคิดว่ามันก็ดีนะถ้าเราเขียนบทความเจาะลูกค้าผู้ชายคุณเข้าใจคำนี้ไหมนี่คีย์ทองคำแล้วนะนี่คีย์ทองคำแล้วนะหมายความว่าอะไรอันนี้นอกเรื่องแต่คุณค่ามหันต์เวลาที่เราเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์ค่ะเราขึ้นอยู่กับลูกค้าเราขึ้นอยู่กับคนที่อ่านเรื่องเราดีกว่าเนื้อออกมาครูเล่าให้ฟังครูเคยเลยมันจะมีลูกจ้านายจ้างเนี่ยอ่ะเราเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์คนที่ทำเว็บอ่ะเขาจะมาจ้างเราคนที่ทำธุรกิจกิจการเขาจะมาจ้างเราให้เราเขียนบทความซึ่งบางครั้งเขาจะกำหนดว่าเอาผู้ชายแล้วครูอ่ะไปสมัครครูเป็นผู้หญิงใช่ครูก็ถามเลยว่าเป็นผู้หญิงนะคะแต่สามารถที่จะเขียนบทความผู้ชายได้แล้วก็ส่งบทความให้เขาดูเลยถามว่าเขาจะเอาบทความผู้ชายไปทำไมใช่ปะบทความที่คนเขียนเป็นผู้ชายเอาไปทำอะไรเอาไปเพราะว่าลูกค้าเขาเป็นผู้ชายไงเช่นเขาขายอะไหล่รถยนต์คุณว่าผู้หญิงจะซื้อป่ะล่ะขายอะไหล่รถยนต์ขายเครื่องแต่งรถยนต์ขายเครื่องหมายจราจรขายอะไรอ่ะไอเครื่องเขาจราจรทั้งหลายเนี่ยคุณว่าผู้หญิงจะมาเป็นลูกค้าเขาป่ะล่ะไม่ใช่ลูกค้าเขาคือผู้ชายแล้วเจ้าของร้านก็ผู้ชายดังนั้นเขาจึงต้องการบทความผู้ชายไงที่ผู้ชายเขียนอะซึ่งเราก็บอกเขาเลยบอกเขาไปเรื่องตรงว่าโอเคเป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าสามารถที่จะเขียนบทความผู้ชายได้แล้วก็ส่งตัวอย่างบทความให้เขาอ่านไปซึ่งลูกค้าก็มีหลายแบบลูกค้ามันจะมีแบบนึงก็คือแบบที่ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ชายจริงคุณไม่ต้องเขียนไม่ให้เขียนกับอีกประเภทนึงพออ่านงานเราแล้วโอเคถึงแม้เราจะเป็นผู้หญิงแต่เราเขียนบทความผู้ชายได้เขียนบทความผู้ชายหมายความว่าแทนว่าผมอะเอาคุณคิดดิเจ้าของร้านเขาเป็นผู้ชายแล้วบทความจะมาดีฉันอย่างนี้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ถูกป่าวเออเจ้าของร้านเขาเป็นผู้ชายเราเขียนให้เขาว่าเราก็ต้องบอกว่าผมดิถูกป่าวทีนี้นี่คีย์ทองคำเลยเคล็ดลับของครูเลยครูเนี่ยเวลาที่ครูแยกแยะอย่างนี้คุณสังเกตคุณลองเอาบทความผู้ชายผู้หญิงมาเทียบกันก็ได้บทความผู้ชายนะเขาจะที่ผู้ชายเขียนนะเขาจะตรงเป้าเข้าประเด็นเขาจะเข้าประเด็นไหนเขาไปเลยตรงเป้าเลยแต่ผู้หญิงอะละเอียดมีความละเอียดรอบคอบแล้วมีความอ้อยอิ่งเล็กๆ เล่าไปเรื่อยอีนั่นอีนี้อีนู่นก็ยังอยู่ในประเด็นแต่คือเล่าไงเล่าไปเรื่อยๆไงนึกออกปะผู้หญิงอะมันมีลักษณะของการเก็บรายละเอียดอะรายละเอียดนี่หืมนางแบบว่าหยิบได้มากเท่าไหร่นางก็จะหยิบต่อไปครูเคยเห็นนะอะไรอะ
มีนายจ้างที่รีเควสต์บทความแม่และเด็กแล้วก็มีเพื่อนครูที่เป็นผู้ชายเขาอยากเขียนคือเขาก็มีลูกเขาบอกทำไมจะเขียนไม่ได้เขาก็มีลูกแล้วก็ส่งไปรอบแรกไม่ผ่านครูเลยบอกว่าเอางี้นะคะพี่เอางี้นะคะถ้าพี่อยากเขียนบทความพูดแบบผู้หญิงเขียนอะเอาง่ายๆทุกความกังวลที่มีต่อลูกเท่าที่คุณคิดได้ในสากลละจักรวาลนี้ต้องเขียนลงไปเพราะว่าผู้หญิงถ้าเป็นเรื่องลูกมันจะแบบที่สุดของความกังวลแล้วอะไรก็ได้ในโลกนี้สามารถลากเข้ามาแล้วใส่ลงไปในไหแห่งความกังวลไหเดียวได้อ่ะเออเนอะปะลูกไม่ถ่ายลูกไม่ถ่ายผู้ชายก็คือลูกไม่ถ่ายเฉยๆผู้หญิงตายแล้วเดี๋ยวท้องแตกเดี๋ยวกินไม่ได้เดี๋ยวไม่มีพัฒนาการเนี่ยเดี๋ยวสมองไม่เจริญเติบโตเนี่ยเดี๋ยวโง่เดี๋ยวอะไรเลื่อยเปื่อยถูกปะนี่คือผู้หญิงผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนผู้หญิงมีความกังวลในเรื่องของลูกสูงถ้าเกิดว่าคุณเขียนบทความนี้คุณจะตอบสนองแม่ที่เป็นเอาอยากให้แม่อ่านอ่ะอยากให้แม่ลูกอ่อนอ่านอ่ะคุณต้องเข้าถึงตรงนี้เหมือนกันผู้หญิงจะเขียนบทความผู้ชายคุณต้องตั้งประเด็นแล้วคุณพุ่งตรงเลยไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องอ้อมไม่ต้องเล็กน้อยกังวลชักแม่น้ำทั้งร้อยไม่ต้องนะคะอ่ะให้เคล็ดลับเล็กๆแค่นี้แล้วต่อแล้วครูทำไงครูก็ไปสมัครครูก็คือโลกนี้มันมีลูกค้าหลายแบบลูกค้าที่เห็นเราไม่ใช่ผู้ชายแล้วไม่เอาก็มีเพราะเขาอยากได้บทความที่แบบมาจากผู้ชายจริงๆแต่มันก็จะมีลูกค้าแบบนึงที่แบบดูตัดสินจากผลงานเป็นหลักดูว่าเราใช่เราเข้าถึงความเป็นผู้ชายเขาก็ซื้องานเราแล้วถามว่าเออถ้าครูเจอสมมติว่าครูเจอครูไม่สมมติว่าครูเจอลูกค้าที่ว่าเออไม่ใช่ผู้ชายจริงๆไม่เอาอย่างเงี้ยไม่ให้เขียนเงี้ยแล้วไงอะแล้วฉันต้องแบบตีอกชกหัวเสียใจที่ฉันไม่เกิดเป็นผู้ชายเหรอไม่ต้องคุณครูบอกให้เลยถ้าคุณเจอเหตุการณ์นี้คุณต้องเดินต่อเท่านั้นครูเล่าทำไมรู้ป่ะมันนอกเรื่องใช่แต่มันเป็นประโยชน์กับคุณไงถ้าวันหนึ่งคุณเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์มืออาชีพอะนะถ้าลูกค้าปฏิเสธคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์เหตุอะไรก็ตามคุณไม่ต้องตีอกชกหัวคุณตีอกชกหัวแล้วมันจะดีขึ้นไหมล่ะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นทิ้งมันไว้ตรงนั้นแล้วเดินต่องานมีเยอะแยะมากมายคุณไปต่อได้อยู่แล้วชีวิตคุณตราบเท่าที่คุณยังเดินคุณมีงานเสมอตราบเท่าที่คุณไม่อยู่เฉยๆและตีอกชกหัวคุณมีงานเสมอคุณตั้งจิตเอาไว้เลยนะคะคุณกรบอกว่าผู้หญิงก็เขียนเรื่องผู้ชายได้ผู้ชายก็เขียนเรื่องผู้หญิงได้ใช่ค่ะคุณอาราดาบอกว่าเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ถ้าเป็นผู้ชายจะได้รับความเชื่อถือให้ความมั่นใจมากกว่าค่ะใช่ค่ะแต่ครูเขียนมาแล้วเกือบ70บทความที่ครูเขียนให้กับบริษัทเป็นบริษัทใหญ่ด้วยไม่เอ่ยชื่อเป็นบริษัทที่ขายอะไหล่รถยนต์แล้วก็ไอ้ที่อะไรนะตกแต่งรถอะเล็กๆน้อยๆครูเขียนแบบคือครูโชคดีที่สามีเนี่ยจบวิศวะเครื่องกลแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับระบบอะไรพวกนี้นะคือช่วยได้เยอะเลยแม้เขาจะเป็นคนเขียนอะไรไม่รู้เรื่องแต่เขาสามารถพูดให้เราเข้าใจได้แล้วเราเอามาเขียนก็ช่วยกันทำมาหากินไปนะจ๊ะ อ่ะต่อถึงไหนละบทความสอนใจอ่ะแล้วครูมาเรื่องนี้ได้ไงครูมาเรื่องผู้หญิงผู้ชายได้ไงครูจะสรุปให้ฟังอยู่เนี่ยว่าครูเขียนให้ True Intent เนี่ยนะครูเขียนลงเว็บ True Intent ตอนนั้นนะครูใช้นามปากกาวัดทับสหพลซึ่งเป็นนามปากกาผู้ชายไหนๆก็นามปากกาผู้ชายละเราเจาะคนอ่านเหมือนกับว่าการที่เราใช้การที่เราเป็นผมเป็นผู้ชายอ่ะเราจะดึงดูดคนอ่านที่เป็นผู้ชายด้วยอ่ะมาผู้ชายมาเลี้ยงลูกสักตั้งวะเจาะกลุ่มคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วกันงั้น นี่แหละก็คือเขียนบทความเลี้ยงลูกนี่แหละแต่ว่าใช้คำว่าผมคุณไม่ต้องตกใจนะถ้าคุณไม่เห็นอีนามปากการทับสหพลแล้วคุณบอกว่าอุ๊ยทำไมพูดจาเหมือนครูวันเลยเงี้ยแต่ว่าเป็นผู้ชายเดียนแปลงร่างไปเองอ่ะยอมรับตรงนี้เลยอ่างต่อคุณอาราดาปรบมือต่อเลยคืออ่ะครูจะยกตัวอย่างบทความหนึ่งที่ครูเขียนเอาไว้นะครูเขียนถึงบทความนี้เป็นบทความสอนใจนะเป็นบทความสอนใจครูเขียนถึงความโกรธครูเขียนถึงความโมโหแล้วก็ครูเล่าอย่างนี้ครูเล่าเรื่องเล่าว่า
ความครูขึ้นต้นว่าความโกรธไม่มีอยู่จริงในโลกทุกคนงงทำไมความโกรธไม่มีอยู่จริงถูกปะเอาคนนี้ยังโกรธอยู่นี่ไงจะให้โกรธกันด้วยไหมล่ะ อาจจะมีแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมล่ะทีนี้ครูก็เล่าให้ฟังว่าทำไมครูถึงบอกว่าความโกรธไม่มีอยู่จริงในโลกใช่ปะครูเนี่ยมีคนคนหนึ่งที่ครูรู้จักแล้วเขาก็โกรธลูกอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงว่าอีลงชงเชงเนี่ยนะโกรธลูกก็ถามว่าทำไมถึงโกรธลูกคนคนนี้ใช้นามสมมติว่านกนกก็บอกว่าเนี่ยลูกมันเรียกชื่อนกเฉยๆอ่ะมันไม่เรียกแม่อยู่ดีมันเรียกนกขอน้ำกินหน่อยเลยโกรธอีลงชงเชงกันใหญ่โตเลยนะนี่คือโกรธถูกป่ะลูกเรียกชื่อเราเฉยๆเลยโกรธถามว่าลูกเรียกชื่อเราเฉยๆเนี่ยมันเป็นสัจธรรมของความโกรธหรือเปล่าถ้ามันเป็นสัจธรรมมันต้องเป็นเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นตะวันออกนะพระอาทิตย์ขึ้นตะวันออกคุณอยู่ที่ไหนมันก็ขึ้นตะวันออกถูกเปล่าพระอาทิตย์มันไม่เคยขึ้นตะวันตกสักทีนึงอะถูกไหมล่ะนี่คือสัจธรรมถ้าลูกเรียกชื่อแล้วมันเป็นสาระที่ทำให้โกรธนะมันต้องโกรธทุกคนทุกที่ทุกอารยธรรมถูกปะล่ะแต่ว่าลูกครูนะเรียนภาษาอังกฤษอยู่ดีๆลูกครูเดินไปเรียกครูอะครูของลูกอะแซมไม่เรียกทีเชอร์แซมด้วยนะแล้วไม่เรียกนามสกุลด้วยนะฝรั่งนี่ถ้าเรียกถ้าเกิดเป็นครูบางทีเขาจะเรียกนามสกุลถูกปะไม่เรียกทีเชอร์แซมด้วยแล้วไม่เรียกนามสกุลด้วยแล้วไม่เรียกชื่อเต็มด้วยเรียกชื่อเล่นแซมเรียกเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาหันแล้วเขายิ้มเฮ้ยเขายิ้มคุณคิดดูวิถ้าเรียกชื่อเฉยๆเป็นสารัตถะของความโกรธแสดงว่ามันต้องโกรธทุกชาติทุกภาษาทุกอารยธรรมดิทำไมลูกครูเรียกแซมเฉยๆแล้วครูแซมยิ้มครูแซมดีใจครูแซมรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยเราสนิทกันเพราะอะไรทำไมเพราะอะไรครูบอกให้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นน่ะเราอ่ะจะตีความเหตุการณ์นั้นพอเราตีความเหตุการณ์นั้นปุ๊บอ่ะมันจะเกิดอารมณ์ทันทีนึกออกป่ะนกก็ตีความว่าลูกเนี่ยก้าวร้าวก็เลยไปโกรธลูกครูแซมตีความว่าลูกครูให้ความสนิทสนมกับครูแซมเรียกแซมเฉยๆเนี่ยเขาถึงได้ยิ้มไงถูกป่ะดังนั้นแสดงว่าความโกรธอ่ะมันเกิดเพราะเราตีความความโกรธมันเกิดเพราะเราตีความอ่ะมาดูบทความอันนี้คือสิ่งที่ครูเขียนบทความในตอนต้นนะเดี๋ยวครูจะให้ดูว่าครูลงจบยังไงครูบอกแล้วว่าอย่าลืมประเด็นและอย่าหลงประเด็นเล่าอะไรเนี่ยเล่าไปแต่พอเล่าเสร็จแล้วเราต้องไปขมวดปมจบคือผลลัพธ์ของเรื่องที่เราเล่าเนี่ยว่าผลลัพธ์มันคืออะไรนะคะมาดูเฮียทัพสหพลก็คือเดียนเองมาแล้วคุณจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณมันไม่ได้เป็นตัวปัญหาการตีความของคุณต่างหากที่เป็นปัญหาและความโกรธจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณไม่ตีความไปในทางนั้นเห็นหรือยังครับว่าโมโหไม่มีอยู่จริงหรือถ้าจะพูดอีกนัยยะหนึ่งโมโหเกิดที่เราดับที่เราคนอื่นเขาไม่ได้ทำอะไรเราเป็นเราที่ทำตัวเองเพราะอย่างน้อยเราก็เป็นคนที่ตีความเองใช่ไหมล่ะครับอ่ะคุณเห็นยังคุณเห็นยังนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือจบนี่คือเราเขียนผลลัพธ์ของเรื่องที่เล่าอย่าลืมนะคุณเล่าอะไรไปเนี่ยแล้วคุณเล่าจบคุณก็จบเลยไม่ได้คุณตั้งจิตแต่แรกว่าคุณจะเล่าเพื่ออะไรแล้วคุณเล่ามาแล้วตอนจบอ่ะคุณเขียนผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณเล่าด้วยอย่าจบแบบอ๋อจบแบบปลายเปิดไม่ใช่แล้วจบแบบปลายเปิดอ่ะมันจะเปิดยังไงมันต้องเปิดให้คนคิดไปในทางที่เราสื่อด้วยนะคะมาดูต่อยังไม่จบบทความนี้มีบทเรียนให้เรียนเยอะอ่ะโมโหลูกนั้นดีหรือก็เปล่าเป็นหัวข้อที่เป็นไงดีคือครูมองว่าหัวข้ออย่างเงี้ยมันดีกว่าหัวข้อที่เราบอกว่าอย่าโมโหลูกเลยหรือโมโหลูกนั้นไม่ดีถ้าเขียนอย่างเงี้ยมันพื้นอ่ะมันพื้นแล้วมันไม่ดึงคนให้เข้ามาอ่านเนอะป่ะแต่ถ้าเขียนแบบกวนๆนิดนึงโมโหลูกนั้นดีหรือก็เปล่าเออมันน่าสนใจอ่ะคุณดูขึ้นต้นอันนี้นะครูขึ้นต้นด้วยวิธีอะไรคุณดูดีๆนะให้คุณตอบอ่ะให้คุณจะคุณอาราดาบอกว่าเวลาเขียนให้มองเป้าหมายใช่ค่ะเราเขียนให้ใครอ่านเพศอายุสถานภาพด้วยถูกต้อง
ขวัญให้ฟังครูขึ้นต้นเรื่องนี้อย่างนี้นะใครไม่เคยโมโหลูกเลยแม้แต่ครั้งเดียวยกมือหน่อยครับนั่นไงผมรู้อยู่แล้วว่าต้องไม่มีแสดงว่าครูขึ้นด้วยคำถามแล้วใช่ไหมคะพอโมโหแล้วคุณทำยังไงครับมาอีกละขึ้นต้นด้วยคำถามอีกละก็โมโหแต่ไม่แสดงออกขอปรีดก็วักกันเลยด่าได้ด่าตีได้ตีไม่ต้องกดข่มอะไรทั้งนั้นคอดับความโมโหคุณดูนะครูขึ้นต้นด้วยคำถามแล้วครูให้ช้อยสามช้อยซึ่งไม่มีใครรู้ว่าควรจะตอบอะไรถูกปะก็จะตอบกันไปตามทิศทางต่างๆเสร็จแล้วครูทำไมครูเล่าเรื่องเล่าเรื่องเดี๋ยวคุณไปอ่านเองนะครูขอไม่กล่าวในรายละเอียดถ้าใครอยากอ่านไปอ่านเองได้อ่ะเนี่ยนะครูก็จะเล่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรไปเรื่อยๆเพื่อจะนำทิศทางความคิดของคุณแล้วพอจบครูพูดอย่างนี้กลับมาถึงคำถามข้างต้นของผมครับคราวนี้ผมขอเปลี่ยนโจทย์เล็กน้อยแต่ช้อยยังเหมือนเดิมเวลาโมโหลูกคุณควรทำอย่างไรจึงจะดีที่สุดโมโหแต่ไม่แสดงออกปรี๊ดก็วักกันเลยด่าได้ด่าตีได้ตีไม่ต้องกดข่มหรือดับความโมโหมาถึงขั้นนี้ผมคงไม่ต้องตอบแล้วมั้งครับบอกแล้วว่าคุณมีเหตุผล1ข้อที่จะโมโหลูกแต่ผมมีถึง3ข้อที่จะไม่โมโหคุณจะเห็นได้ว่าจบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจบแบบอะไรเราให้คำตอบชัดเจนไหมเราไม่ได้ตอบแบบตรงๆถูกปะอันนี้เขาเรียกวิธีจบแบบภาษาอังกฤษเรียก imply คือให้คนตีความเอาเองคิดสรุปเอาเองตีความเองจากอะไรจากเนื้อเรื่องที่เราเขียนมาทั้งหมดแล้วเราก็จบแบบนี้ถามว่าจบแบบนี้ดียังไงดีตรงที่ทำให้คนคิดเมื่อไหร่ที่เราทำให้คนคิดได้อ่ะเมื่อนั้นจะติดตรึงถ้าเราบอกเขาไม่ลงตรงก็จบก็จบแล้วไงแต่ถ้าเกิดเราบอกให้เขาคิดมันจะมีช่วงเวลาที่มันติดอยู่ในใจคนอ่านนะคะแล้วเขาจะคิดต่อยังไงดีวะยังไงดีวะซึ่งบทความของเราอ่ะเราชี้นำแล้วว่าน่าจะต้องทำยังไงนั่นเองนะคะโอเคนะไหนๆให้และยังเพิ่งจะทุ่ม26ครูยังพอมีเวลาครูสอนอีกเทคนิคนึงแล้วกันเทคนิคนี้ไม่เคยสอนที่ไหนเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังดื่มน้ำก่อนคุณรู้ไหมว่าเทคนิคนี้สุดๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะคุณหนิงเป็นเกียรติมากๆค่ะเชิญค่ะอะไรนะลืมละคืออย่างนี้นะอ่ะคุยกันขอหน้าใหญ่หน่อยแล้วกันนะครูเนี่ยนะไปเรียนมาณปีไหนไม่รู้อ่ะครูไปเรียนมาครูเรียนวิธีเขียนฮุกคืออะไรฮุกคืออะไรคือเวลาขึ้นต้นเรื่องแล้วให้เกี่ยวใจคนอ่านมาฮุกแปลว่าตะขออ่ะไปเกี่ยวใจคนอ่านมาอยู่ให้เราเหมือนกับเป็นวิธี ทำให้คนอ่านอยากอ่านอ่ะฮุกเนี่ยนะท่อนแรกครูไปเรียนมาวิธีเขียนฮุกขึ้นต้นเนี่ย10แบบแล้วก็เรียนวิธีตั้งชื่อแค่เนี้ยครูใช้เงิน 10,000 บาทครูจ่ายเงิน 10,000 บาทในการเรียนสิ่งนี้ดื่มน้ำก่อนอยากรู้เลยใช่ไหมล่ะพอบอกมูลค่าอยากรู้เลยใช่ไหมล่ะครูยังไม่เคยสอนที่ไหนเลยในคอร์ส CON001 เนี่ยครูสอนแบบพื้นฐานดังนั้นเนี่ยคือฮุก10แบบแล้วก็การตั้งชื่อนะมันเป็นอะไรที่ครูมองว่าเป็นแบบต่อยอดคือเราต้องมีพื้นฐานก่อนแล้วค่อยไปต่อยอดครูเลยยังไม่ได้สอนในคอร์ส CON001 แต่ครูคิดเรื่องว่าครูจะเปิดคอร์ส Advanced คอร์ส Advanced อะถ้าของครูนะถ้าเป็นคอร์สแอดวานซ์จะขึ้นต้นด้วยตัว A คิดว่ารหัสวิชาที่จะตั้งน่าจะเป็น ADVCON001 ยาวเหลือเกินนะจ๊ะ คิดว่าจะทำเป็นคอร์สแอดวานซ์อะนะแอดวานซ์แบบว่าเขียนเป็นละคนที่เขียนเป็นแล้วอะแล้วมาอัปเกรดตัวเองอะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่หลักหมื่นหลักพันเป็นราคาที่ครูสบายใจและเราจ่ายได้แต่ยังไม่ต้องสมัครตอนนี้ครูคิดว่าครูน่าจะเปิดน่าจะไม่น่าพฤษภาเนี่ยอาจจะยังเปิดไม่ได้ไม่สามารถมิถุนาน่าจะเปิดได้เดี๋ยวดูก่อนใครคิดว่าน่าสนใจเขียนว่าน่าสนใจค่ะใครคิดว่าไม่สนใจไม่ต้องเขียน
ครูรู้ครูพิจารณาตัวเองได้ใครคิดว่าน่าสนใจเขียนน่าสนใจอ้าวแล้วครูจะบอกอะไรล่ะคะครูจะบอกวิธีตั้งชื่อเรื่องให้ครูเฟิร์นยังอยู่ไหมฮะอันนี้เคยบอกครูเฟิร์นไปแล้วเพราะว่าเคยคือตอนนั้นที่เรียนทักษะการพูดกับครูเฟิร์นอะนะแล้วครูเฟิร์นได้ส่งกันบ้านแล้วไม่รู้จะสอนอะไรออกกล้องอะนะก็เลยบอกเทคนิควิธีตั้งชื่อบทความไปแต่ว่ายังไม่ได้บอกพวกเราใช่ป่ะ อ่ะครูเมื่อกี้ครูพูดเลยแล้วนะครูเรียนการเขียนฮุกอะการเขียนนำเรื่องให้คนอยากอ่านเนี่ย10 แบบแล้วก็เรียนวิธีตั้งชื่อเรื่องทั้งหมดเนี่ยครูจ่ายเงิน10,000 บาทในการเรียนทีนี้วันนี้ครูสอนอะไรคุณได้บ้างอ่ะวันนี้ครูจะมาบอก1 วิธีแถมให้นะจริงๆเนื้อหาจบแล้วแต่ครูให้1 วิธีที่จะตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจคุณจะไม่เชื่อเลยเนี่ยเขาขายกันแพงๆเนี่ยแต่ครูมาให้คุณฟรีเนี่ยแชร์ค่ะคุณรู้สึกตื่นรู้ตรงไหนคุณรู้สึกว่าแบบว่ามันแพงมันโอ้โหครูเอาของแพงมาให้เนี่ยแทนคำขอบคุณแทนค่าเรียนเนี่ยแชร์ค่ะนะคะยึงมาดูเฮียทับสหพลจะให้ดูทริคค่ะในการตั้งชื่อเรื่องให้คุณสังเกตก่อนอันนี้อยากสำเร็จต้องรู้จักวางแผนไปสู่ความล้มเหลวชมลูกอันตรายกับดักการให้สายเปต้องอ่านเลี้ยงลูกด้วยหน้าจอนั้นดีอ่ะคุณดู3อันนี้คุณเห็นเทคนิคไหมครูให้เทคนิค1 ข้อเทคนิคนั้นก็คืออะไรที่ตรงข้ามกันอ่ะถ้าเราเอามาไว้ด้วยกันในชื่อเรื่องอ่ะแล้วมันจะดึงดูดใจคนนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครูให้ก่อนส่วนหนึ่งหมายความว่า1 ข้อที่ครูจะให้ได้ในวันนี้ละกันพิเศษนะนี่โคตรความลับเลยนะนี่แบบว่าพิเศษมากเพราะว่าครูเรียนมาเนี่ยมันมีคนอะที่ต้องจ่ายเงินหลักหมื่นในการเรียนแต่คุณได้ฟรีอะนะนี่สุดยอดเลยแชร์ค่ะนะฮะเรียกเล่นแชร์อีกแล้วแชร์แชร์แชร์อ่ะคุณดูอันนี้อยากสำเร็จต้องรู้จักวางแผนไปสู่ความล้มเหลวคุณจะเห็นนะว่าสำเร็จกับล้มเหลวอะมันเป็นสิ่งตรงกันข้ามใช่ปะพอคุณเอามาไว้ด้วยกันบึ้งคนอยากรู้ทันทีหรือชมลูกอันตรายคุณจะเห็นได้ว่าชมลูกอ่ะมันคือดีอันตรายคือไม่ดีดีกับไม่ดีมารวมกันดึงคนอยากรู้ทันทีว่ามันคืออะไรหรือเลี้ยงลูกด้วยหน้าจอนั้นดีอะไรวะเขามีแต่บทความพูดถึงความแง่ลบของหน้าจอดูหน้าจอแล้วตาเหล่ดูหน้าจอมากแล้วสมาธิสั้นอันนี้อะไรเลี้ยงลูกด้วยหน้าจอนั้นดีคุณเห็นยังหน้าจอมันเหมือนเป็นตัวแทนของความไม่ดีไปแล้วอะถูกปะแล้วเลี้ยงลูกชาวบ้านเขาบอกให้ไม่เลี้ยงด้วยหน้าจอไอ้นี่บอกให้เลี้ยงด้วยหน้าจอคืออะไรเนี่ยคนอยากรู้ อ่ะดื่มน้ำหน่อยคนอยากรู้ทันทีใช่ไหมคะเป็นไงมีคุณค่าไหมแพงไหมแพงไม่แพงแพงก็แชร์ค่ะใครใครแชร์แชร์ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าครูให้ความรู้ตรงนี้ครูอยากให้แบบว่าเข้าถึงคนให้ได้มากที่สุดและให้พวกเราอ่ะมีจิตของผู้ให้ด้วยนะกุศลด้วยกุศลนี้ก็จะโดนบันดาลให้คนแบบว่ายิ่งโด่งดังยิ่งขึ้นไปนะฮะถึงไหนแล้วเนี่ยเทคนิคที่ครูบอกคุณเลยเอาสิ่งตรงกันข้ามมาไว้ด้วยกันแล้วคนก็จะอยากอ่านว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะอีนี้ก็เหมือนกันกับดักการให้สายเปต้องอ่านอ่ะทุกคนรู้ว่าการให้มันเหมือนเป็นการบริจาคแล้วมันเป็นตัวแทนของความดีถูกปะส่วนกับดักมันไม่ดีดีกับไม่ดีมาเจอกันยึ่งคนอยากอ่านทันทีประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นในบทความของคุณลองหาสิ่งตรงกันข้ามนะแล้วมาติดกันบึ้งอย่างเงี้ยคนจะอยากอ่านทันทีนะฮะส่วนโมโหลูกนั้นดีหรือก็เปล่าเนี่ยจะต้องบอกว่าจริงๆตอนแรกมันชื่อว่า เหตุผลที่คุณควรโมโหลูกเพราะว่าในบทความนี้บอก1 เหตุผลที่คุณควรโมโหลูกและ3 เหตุผลที่คุณไม่ควรแต่ว่าพอดีว่าบก.ก็บอกว่าช่วยเปลี่ยนชื่อให้หน่อยนะเพราะว่าชื่อดูไม่ตรงกับเรื่องเท่าไหร่ครูก็เลยโอเคครูเปลี่ยนให้โมโหลูกนั้นดีหรือก็เปล่า
ถามว่ามันทําให้มันน่าสนใจแค่คือโมโหอ่ะกับดีอ่ะพอมันมาอยู่ด้วยกันมันก็น่าสนใจแล้วแม้จะมีคําว่าลึกก็เปล่าอ่ะที่ทําให้คนคาดเห็นได้ว่าเออมันไม่ใช่แต่มันน่าสนใจกว่าการตั้งชื่อว่าอย่าโมโหลูกเลยนะถ้าตั้งอย่าโมโหลูกเลยนะหรือว่าข้อเสียของการโมโหลูกเนี้ยมันไม่ดึงดูดมันไม่ดึงดูดเท่าโมโหลูกนั้นดีหรือก็เปล่าถูกป่ะส่วนอีนี่ครูไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรห้ามเท่ากับทำลายอะนะแต่ครูมองว่ามันมีความน่าสนใจอยู่ในตัวเองคนอยากรู้ทันทีว่าห้ามลูกมันทำลายลูกได้ยังไงเพราะว่าเราปกติเราห่วงลูกเราก็ต้องห้ามลูกใช่ป่ะล่ะลูกอย่าเล่นมีดนะนี่คือห้ามลูกถูกป่ะเออแล้วมันทำลายลูกได้ไงวะห้ามมันต้องดีดิเราช่วยให้เขาพ้นจากอันตรายมันต้องดีดิอย่างเงี้ยส่วนอันเนี้ยอันนี้ตรงๆครูไม่ได้ตั้งชื่อแบบตรงกันข้ามเพราะอะไรวะเพราะมันเลิศอยู่แล้วมันบอกอยู่แล้วว่าจะให้อะไร1ทริคกับการบังคับเด็กดื้อให้ยอมตามถ้าคนที่มีลูกเป็นเด็กดื้อนะอ่านบทความนี้ทันทีคลิกอ่านทันทีเพราะเขาต้องการการแก้ไขบทความนี้จึงเป็นบทความที่อะไรมันเป็นเทคนิคที่ครูเคยพูดให้คุณหลายคลิปก่อนหน้านั้นน่ะครูเคยบอกคุณว่าเมื่อไหร่ที่คุณให้อ่ะคุณให้เขาคุณตอบโจทย์เขาคุณแก้ปัญหาให้เขาอะเมื่อนั้นคนจะเข้ามาอ่านทันทีเพราะฉะนั้นอันนี้ตั้งชื่อตรงๆได้เลยเพราะว่ามันแก้ปัญหาให้คนมันแก้ปัญหาให้คนที่มีลูกดื้อถ้าใครมีลูกดื้อเข้ามาอ่านแน่นอนแค่เห็นหัวเรื่องก็อ่านแล้วนะคะอีนี่คืออะไรอีนี่คือตอนเนี้ยชูเนี่ยเขาเปลี่ยนระบบใหม่คือเขาให้แบบว่าติ๊กถูกใจได้ติ๊กติดตามอะได้ดังนั้นถ้าใครเขียนให้ทรูนะแล้วก็ อยากจะติดตามของครูก็มาติดตามได้ถามว่าครูจะเขียนเรื่อยๆไหมคือตอนนี้ครูเขียนด้วยความสนุกละถ้าครูรู้สึกสนุกอ่ะครูก็จะมาเขียนแต่ว่าบทความของครูทุกบทความอ่ะเป็นประโยชน์แน่นอนถ้าไม่เป็นประโยชน์ครูไม่เขียนให้เสียเวลาครูยึดคือมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ครูยึดมั่นมาว่าถ้าครูจะเขียนอะไรก็ตามหนึ่งต้องมีประโยชน์สองคือหนึ่งคือมีประโยชน์กับคนอ่านถ้าเราเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์เรารับจ้างต้องเป็นประโยชน์กับนายจ้างและมันต้องเป็นประโยชน์กับตัวเราเองคือมันต้องไม่ขัดความรู้สึกของตัวเราอะนึกออกปะเราเขียนให้คนอื่นเขามีความสุขแต่เราตกนรกเนี้ยครูก็ไม่เขียนคือมันต้องดีสามฝ่ายนายจ้างเราดีคนอ่านได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์สามคนโอเคสามคนได้ประโยชน์อันเนี้ยคือดีแล้วก็จริงๆมันมีคนที่4ด้วยนะก็คือสังคมเราต้องไม่บั่นทอนสังคมเราต้องไม่ทำร้ายสังคมซึ่งอันเนี้ยครูคิดว่ามันเป็นพื้นฐานของคอนเทนต์ไรเตอร์ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่เขียนบทความที่ทำร้ายสังคมใช่ป่ะอ่ะค่ะโอเคมาต่อวันนี้นะคะครูก็ได้ให้เทคนิคเราไปละว่าเวลาที่เราจะเขียนเล่าเรื่องอะนะเทคนิคครูให้ไปทั้งหมด4ข้อ1กำหนดจุดประสงค์2คือเวลาขึ้นต้นให้เราใจนะแล้วก็3เดินเรื่องให้คนจดจ่อและติดตามคุณใส่ความคาดหวังให้เขาด้วยได้4คือความคาดหวังเมื่อกี้ที่ครูเรียกว่า cliffhanger นะให้คนแบบอยากอ่านต่อแล้วก็4ก็คือผลลัพธ์ตอนจบเรื่องอันนี้ลืมไม่ได้นะผลลัพธ์ตอนจบเรื่องลืมไม่ได้คุณเล่าอะไรมายาวๆแล้วคุณจบตึ้งมันคืออะไรคนอ่านงงคุณต้องสรุปลงไปที่เป้าหมายของคุณที่คุณตั้งไว้ตอนแรกให้ได้โอเคนะคะวันนี้จบหัวครูแถมเทคนิคบอกว่าสำคัญมากไปด้วยใครมาไม่ทันดูย้อนหลังนะเพราะว่าวันนี้คือลดอะลดมากๆสวัสดีค่ะคุณซูโอเคอ่ะนะครูต้องไปละวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อกันจริงๆแล้วว่าครูวางแผนว่าครั้งหน้าครูจะสอนเขียนเกี่ยวกับความรู้ใช่ป่ะเล่าความรู้ซึ่งครูมองว่าตรงนี้มันไม่น่าจะสำคัญอ่ะครูแล้วทุกคนเขียนได้อยู่แล้วเรื่องความรู้อ่ะครูจะสอนครูมองอย่างนี้นะครูมองว่าตอนนี้บทความท่องเที่ยวอะบูมเดี๋ยวคราวหน้าเราคุยกันเรื่องบทความท่องเที่ยวดีกว่าว่ามันเขียนยังไงให้น่าสนใจโอเคนะคะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ